หญิงไทยที่ไปเสียชีวิตถูกน้ำป่าพัดจากเหตุการณ์นี้นะครับล่าสุดทางจัดหางานจังหวัดนครราชสีมาครับก็ให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมนะครับพร้อมเตือนพี่น้องประชาชนครับขอให้ไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมายนะครับขณะเดียวกันครับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับก็ขอให้ทางเกาหลีใต้นั้นมีการทำการชาปนกิจศพของผู้เสียชีวิตนะครับจากนั้นก็ขอให้ส่งอัฐิกลับมายังประเทศไทยด้วยครับนายสมพงษ์รัตกระโทกมารดาของนางสาวพัชรมนรัตกระโทกนะครับซึ่งเป็นชาวบ้านหนองแคทรายตำบลลำเพียกอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับแรงงานไทยที่ไปเสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากดินถล่มนะครับที่เมืองมุนคยองชีประเทศเกาหลีใต้ก็เดินทางมายังที่ว่าการอำเภอคอนบุรีครับทำหนังสือมอบอำนาจให้กับทางสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซประเทศเกาหลีใต้ขอให้เป็นผู้มีอำนาจเต็มในการดำเนินการชาปนกิจศพของนางสาวพัชรมนพร้อมทั้งแจ้งเสียชีวิตออกใบมรณบัตรกับทางเจ้าหน้าที่ของทางเกาหลีใต้และก็ดำเนินการจัดส่งอัฐิกับประเทศไทยครับมารดาของนางสาวพัชรมนก็บอกแบบนี้ครับลูกสาวไปทำงานเป็นคนสวนและคนงานโกดังผลิตน้ำผลไม้เพื่อทำไวน์ที่เมืองมุนคยอกชีกับสามีมานานกว่า4ปีแล้วนะครับแต่เนื่องจากทางคู่นะฮะก็ไม่ได้เดินทางไปทำงานตามระบบครับอาศัยวีซ่าของนักท่องเที่ยวเข้าไปทำงานครับดังนั้นเมื่อมีการแจ้งความผู้เสียชีวิตแล้วครับทางตำรวจเกาหลีใต้ครับก็จะต้องทำเรื่องไปยังสถานทูตเพื่อให้พิจารณาตามระเบียบตามวาระขั้นตอนต่อไปนะครับส่วนการนำศพกลับมายังประเทศไทยนั้นนะครับมันจะมีค่าใช้จ่ายครับค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงทีเดียวอยู่ที่ราว 700,000 บาทครับแต่ถ้าส่งมาเพียงแค่อัฐิครับก็จะมีค่าใช้จ่ายตกอยู่ที่ประมาณ 150,000 บาทครับซึ่งทางครอบครัวก็จะเลือกวิธีการครับขอให้ส่งเพียงอัฐิมาประกอบพิธีกรรมศาสนาที่ประเทศไทยเท่านั้นนะครับนางสาวมินตราสุดาทิพย์ครับก็เป็นญาติของผู้เสียชีวิตครับก็บอกกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่าเบื้องต้นทางครอบครัวจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดครับเฉพาะค่าจัดงานศพที่เกาหลีก็น่าจะมีค่าใช้จ่ายหลักแสนบาทครับยังไม่นับรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆครับแต่ว่าตอนนี้ก็ได้รับการประสานจากทางนายจ้างแล้วว่าจะช่วยเหลือดูแลในเรื่องค่าใช้จ่ายอย่างเต็มที่ครับซึ่งตนนะฮะก็เห็นใจทางนายจ้างครับก็ต้องสูญเสียทั้งทรัพย์สินและก็ธุรกิจไปจากเหตุการณ์เดียวกันนี้เกือบทั้งหมดด้วยเช่นกันครับส่วนเรื่องของพี่เขยจะเดินทางกลับเมื่อใดนั้นนะครับต้องรอให้การดำเนินการชาปนกิจศพเสร็จสิ้นซะก่อนครับส่งเรื่องไปที่สถานทูตเกาหลีให้เขาทำการชาปนกิจศพที่โน่นเรื่องทำมรณบัตรด้วยใช่ค่ะแล้วเขาจัดการให้เรายังไงเขาติดต่อมาประสานงานว่ายังไงบ้างคือเขาก็อยากให้เรารีบทำการเพราะว่าศพเขายังอยู่นะคะคือแบบไม่อยากเอาไว้นานค่ะเพราะว่าสถานที่จัดงานเขาก็โทรมาให้เราเร่งทำเรื่องให้เร็วที่สุดแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรยังไงแล้วได้มีการพูดคุยกันไหมเขาก็บอกว่าน่าจะมาแสนไปตายนะคะแล้วตอนนี้แค่ดูแลอยู่หรือเราต้องรับผิดชอบเองก็ต้องช่วยกันรับผิดชอบเพราะว่าถ้านำศพมามันก็แพงค่ะมันก็หลายขั้นตอนแค่เฉพาะเรื่องเผาศพก็แสนกว่าบาทแล้วใช่ค่ะยังไม่รวมขั้นตอนที่ว่าจะต้องนำเท่ากระดูกออกมาอีกใช่ค่ะในทางเท่าแก่หรือว่าทางในแต่งจ้างเขาว่าไงบ้างฮะเขาก็จะช่วยเต็มที่นะคะแต่ว่าเท่าแก่เขาก็ช่วยในส่วนที่คือช่วยได้เพราะว่าเท่าแก่เขาก็ล้มละลายเหมือนกันทั้งโรงงานทั้งบ้านทั้งอะไรคือเขาไปหมดเลยค่ะที่จะทำการขณะที่นายเที่ยงดอกกระโทษจัดหางานจังหวัดนครราชสีมาครับก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราครับบอกว่าจากการตรวจสอบผู้เสียชีวิตครับทางผู้เสียชีวิตนั้นได้เดินทางไปแบบไม่ถูกกฎหมายครับดังนั้นไม่มีสิทธิ์การได้รับการช่วยเหลือใดๆจากทางราชการนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับตัวเองก็จะเดินทางไปที่บ้านของญาติผู้เสียชีวิตในพื้นที่อำเภอคอนบุรีครับเพื่อให้กำลังใจและช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมทั้งเรื่องการประสานงานกับทางสถานทูตไทยที่เกาหลีใต้ครับขออำนวยความสะดวกเรื่องการนำอัฐิกลับบ้านและการประสานงานกับสำนักงานแรงงานไทยที่เกาหลีใต้ครับว่าต้องการเอกสารอะไรเพิ่มเติมจากประเทศไทยครับเพื่อได้สิทธิ์เงินเดือนรวมทั้งเงินค่าใช้จ่ายอื่นๆจากนายจ้างตามสิทธิ์ที่ควรจะได้รับนะครับ
นอกจากนี้ครับยังได้เตือนไปยังแรงงานไทยครับใครที่จะไปทำงานต่างประเทศนะครับก็ขอให้ไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับเพราะว่าจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายและจะได้รับการดูแลตามสิทธิอย่างเต็มที่อีกด้วยนั่นเองครับก็ขอแสดงความเสียใจและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการ TNN ประเด็นใหญ่ช่อง16นะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อคุณผู้ชมนั้นจะได้ไม่พลาดรายการที่สำคัญครับทั้งรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจครับ